ื่องลับมาก No censor เดี๋ยวนี้มีเสรีช้อปปิ้งด้วยเหรอเขาขอร้องให้ไปลองทำดูแต่ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะเพราะว่าก็ไม่ใช่คนที่ถนัดขายของมีแต่ขายความคิดเนี่ยผมเพิ่งเห็นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยเป็นเซนิชอปปิ้งขายความคิดเนี่ยพี่ทำมานานแล้วเพราะว่าเราทำแคมเปญโฆษณาทำแคมเปญประชาสัมพันธ์ครับเราขายความคิดบนกระดาษเลยนะไม่มีตัวตนอะไรทั้งสิ้นนะแล้วความคิดนี้เป็นความคิดที่แบบไม่ได้แพงด้วยนะฮะแล้วก็ใช้ได้แบบทั่วประเทศเลยนะเราไม่ได้ขายเป็นของเป็นชิ้นเป็นอันจากประสบการณ์กว่า70ปีใช่เอาวันนี้มีเรื่องที่จะพูดคุยกันนะครับก็คือเรื่องของคดีการค้ามนุษย์โรฮิงญาที่ในโรมเนี่ยเขาพยายามที่จะให้ติดตามไล่บี้กรณีของบิ๊กป้อมที่เกิดขึ้นอาจารย์มีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะฮะคือสมมติว่าถ้าเขามีหลักฐานอะไรก็ตามที่จะกล่าวหาบิ๊กป้อมเขาควรจะเข้าตามเส้นทางที่ควรจะเข้านะครับอย่างเช่นไปหาตำรวจไหมครับหรือไปหาผู้ตรวจราชการไหมอ่าฮะคือการที่พูดกล่าวหาลอยๆเนี่ยสำนวนภาษาไทยเขาเรียกว่าตีกินนะต๊อบครับคือถ้าเกิดพี่จะว่าอะไรต๊อบเสร็จแล้วพอตอนหลังมันไม่ใช่มันก็จบอ่ะพี่ได้ด่าต๊อบเรียบร้อยแล้วอ่ะมันก็คือการตีกินเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อคุณโรมเขาออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยพี่ว่าถ้าเขามีหลักฐานเขาเดินตามเส้นทางที่มีให้เดินดีกว่านะครับถ้าเหมือนอย่างพี่ศรีอ่ะคือพี่ศรีเขาจะรู้ว่าเรื่องนี้ไปปปช.เรื่องนี้ไปศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ไปกกต.อะไรต่างๆแล้วแกไปร้องทุกฝั่งเลยนะใช่ก็คืออะไรที่เห็นว่าไม่เหมาะไม่ควรก็จะมองดูเส้นว่าเส้นมันควรจะไปเส้นครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่คุณโรมเนี่ยเขาคิดว่าบิ๊กป้อมเนี่ยนะครับมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการค้ามนุษย์คุณโรมก็ควรจะศึกษาว่าไปเส้นไหนดีแทนที่จะมาเรียกร้องนายกว่าให้จัดการนะคือจู่ๆเนี่ยต๊อบเราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วพี่รู้ขึ้นมาต๊อบต๊อบค้ามนุษย์นะเดี๋ยวพี่จะจัดการต๊อบอ้าวๆยังไงมันไม่มีใช่อยู่ๆมันไม่มีเส้นไม่มีอะไรเลยนะจู่ๆจะบอกว่าเอ้ยนายกช่วยจัดการบิ๊กป้อมหน่อยมันต้องมีคดีมาก่อนมั้ยแต่ทีนี้การที่เขาออกมาแสดงออกถึงขั้นแบบท้าให้บิ๊กป้อมเนี่ยลาพักงานเลยอันนี้คือเหมาะสมมั้ยฮะเขาก็ไม่ควรที่จะไปท้าคือคนที่จะท้ามันต้องเหมือนอย่างแรมโบ้เขาท้าก็คือผมจะทำงานถ้าผมทำไม่ได้ผมจะออกครับอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดสมมติคุณโรมเขากล่าวหาบิ๊กป้อมอย่างนี้แล้วบิ๊กป้อมจะพูดจะจาก็จะพูดว่าเอาคุณไปพิสูจน์เลยถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่าผมผิดจริงผมยินดีลาออกมันต้องเป็นบิ๊กป้อมพูดไหมมันไม่ควรจะเป็นคุณโรมไปบีบเขาว่าใช่นี่ก็มาบีบคั้นเลยครับถ้าเกิดต๊อบทำอะไรดีพี่บอกต๊อบพี่จะพิสูจน์นะถ้าเกิดต๊อบไม่ดีเนี่ยต๊อบต้องลาออกนะมันไม่ใช่ต๊อบต้องเป็นคนพูดต๊อบต้องบอกว่าพี่ไปพิสูจน์มาเลยถ้าเกิดต๊อบผิดจริงต๊อบจะออกแล้วทำไมนายกต้องแบบมีปฏิกิริยาแบบออกฉุนสื่อหรือสื่อทางเพราะอย่าลืมว่าในนั้นเขาไม่ได้พูดเพียงแต่ว่าบิ๊กป้อมนะเขาบอกว่านายกมีผลประโยชน์ร่วมอยู่ด้วยต๊อบอ่านข่าวดีๆซีในนั้นก็กล่าวหา3คนนะครับคือเขาบอกบิ๊กป้อมเนี่ยใช่ไหมคะเกี่ยวข้องกับตรงนี้และคนที่ได้ผลประโยชน์นั้นก็มีนายกแล้วก็มีอดีตผบตรก็คือบิ๊กแปะด้วยนั่นเป็นการกล่าวหานายกถึงได้ฉุนและถามว่าแล้วคุณคิดว่าผมมีประโยชน์อะไรเหรอผมมีผลประโยชน์อะไรเหรอใช่ไหมครับพอไปพูดบอกว่าเนี่ยการที่บิ๊กป้อมพัวพันกับเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยคนที่ได้ผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ของบิ๊กป้อมเนี่ยมีทั้งนายกและมีทั้งบิ๊กแปะอันนี้ตามข่าวนะนี่พี่อ่านตามข่าวนะไม่ได้เป็นการมองว่าผมมองว่าเหมือนกับเป็นการเสี่ยมกันเองเหมือนกับตั้งใจเสี่ยมกันให้ลุงตู่กับลุงป้อมเนี่ยผิดใจกันซึ่งอันนั้นสมมุติว่าถ้าเกิดว่าลุงตู่บ้าจี้นะคะครับแล้วก็บอกว่าพี่ป้อมมีคนเขาเรียกร้องงั้นนะเพราะฉะนั้นผมเห็นที่ต้องจัดการกับพี่นะผมจะตั้งกรรมการสอบสวนพี่นะหรือไม่งั้นพี่ออกไปก่อนได้ไหมให้ผมเนี่ยตั้งกรรมการสอบพี่เพื่อที่จะมันโปร่งใสดีอย่างนี้เขาทะเลาะ กันแน่นอนแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่แบบจู่ๆให้มาออกมาชี้แจงทันทีนะล่าสุดมาก็มีคนสวนหมัดเข้าไปแล้วนะโฆษกพลังประชารัฐที่ออกมาป้องลุงป้อมชัดเจนเลยแล้วสวนกลับทางโรมด้วยบอกว่าอย่าจะเรียกต่างชาติมาแซงชั่นกันเลยเพราะพฤติกรรมนี้มันเป็นแบบเหมือนกับบ่อนทำลายชาติอะคือเราพูดมาหลายครั้งแล้วนะคะในเรื่องของเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเนี่ย
ให้เราจัดการกันเองใช่ไหมครับไม่ใช่พอมีการยกเลิกประกันทำจดหมายถึงสถานทูตต่างๆนั่นนะเพื่ออะไรงานถนัดเขาหรือเปล่ามันไม่รู้สิคืออันนี้พี่ไม่ได้พูดถึงคุณโรมนะพูดถึงคนที่เขาไปร้องนะครับครับในเมื่อคุณไม่พอใจที่ศาลเนี่ยเขายกเลิกการประกันตัวของคนที่โดนมาตรา12มันเกิดเรื่องภายในไหมใช่ครับแล้วคุณจะบอกสถานทูตเขาทำไมอ่ะสถานทูตมันเกี่ยวอะไรล่ะเช่นเดียวกันกับเรื่องการค้ามนุษย์ตรงนี้นะถ้าสมมติว่ามันเรื่องภายในจัดการภายในก่อนได้ไหมครับไม่ใช่ไปดึงเอาต่างชาติเข้ามาในตรงนี้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามพี่บอกได้เลยว่าคุณโรมเขามีสิทธิ์ในการที่จะสงสัยแต่ในการสงสัยของเขาพี่อยากให้คุณโรมเนี่ยเข้าไปในเส้นทางที่ถูกที่ควรเหมือนอย่างที่พี่บอกนะว่าพี่สีของเราเนี่ยเวลามีเรื่องนี้แกไปถูกเส้นถูกทางมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าเป็นเพราะเขาเนี่ยไม่มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมอัยการในบ้านเราเลยต้องไปให้ต่างชาติเข้ามาแซงชั่นอันนั้นเขาเรียกชักน้ำเขาเรียกชักศึกเข้าบ้านก็นี่ไงมันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์คำว่าอธิปไตยของชาติเนี่ย sovereignty เนี่ยนะครับมันก็หมายความว่าเราจัดการกันเองภายในโดยไม่มีข้างนอกเนี่ยมาแทรกแซงอย่าลืมนะแม้แต่อาเซียนของเราเพียงแค่10ประเทศเนี่ยเรารวมตัวกันเป็นอาเซียนเนี่ยเรามีความชัดเจนมากนะว่าเราจะไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันต๊อบจำได้ไหมว่าตอนที่มีการรัฐประหารที่พม่าครับก็มีคนเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเข้าไปยุ่งไปเกี่ยวไปอะไรต่างๆซึ่งเราทำไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยให้เขาจัดการเองกันภายในเขาจะจับองซานซูจีเขาจะปล่อยองซานซูจีเขาจะใช้รัฐธรรมนูญเขาจะฉีกรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องของเราพอมันแสดงออกก็บอกว่าเนี่ยเป็นเผด็จการเหมือนกันไงนั่นไงคือก็ไปหาว่าเนี่ยเข้าข้างคนทำรัฐประหารเพราะเป็นเผด็จการเหมือนกันแต่จริงๆพี่ว่ารัฐบาลไม่ได้มีความคิดเรื่องเผด็จการไม่เผด็จการคิดแต่ว่ามันมีสิ่งที่ตกลงกันไว้ในการรวมกัน10ประเทศเป็นอาเซียนว่าเราจะไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันเพราะนั่นคือการรักษาอธิปไตยของประเทศแต่การที่ลุงตู่เนี่ยออกมาพูดถึงกรณีโรมที่ออกมาปั่นกระแสในเรื่องนี้รวมที่บอกว่ามีหลักฐานออกมาแฉก็คืออยากจะเดินหน้าก็เดินหน้าต่อไปไม่ให้ค่าคืออย่างที่พี่บอกนะท่านหลักฐานมีเนี่ยก็ลุงตู่พูดถูกถ้าเกิดคุณมีหลักฐานคุณก็เดินหน้าไปสิแต่ว่าจะให้ลุงตู่เนี่ยฟังสิ่งที่คุณโรมพูดแล้วก็ไปจัดการกับบิ๊กป้อมโดยไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามเส้นของมันเนี่ยพี่ว่ามันไม่ถูกมันไม่ควรนะต๊อบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทำไปแล้วก็ลุงตู่บ้าจี้ตามเนี่ยแล้วป.2 ป.ขัดแย้งกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีเหรอมันไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นถ้ามีหลักฐานคุณโรมทำได้ไม่มีใครห้ามเลยแต่คุณโรมต้องเลือกเส้นทางให้ถูกถ้าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินการทองก็ไปปปง.สิถ้าเรื่องนี้เป็นความทุจริตก็ไปปปช.สิถูกไหมแล้วข้อมูลที่โฆษกพลังประชารัฐเนี่ยคุณพัชรินทร์เนี่ยนะครับที่ออกมาตอบโต้ในโรมเนี่ยนะบอกเรื่องนี้เขาก็มีการชี้แจงด้วยนะฮะบอกว่าถ้าพบการกระทำผิดของกำลังพลก็ถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ต้องสอบเอาผิดทั้งวินัยและอาญาให้ถึงที่สุดก็ว่าไปตามจริงเห็นไหมเห็นไหมพูดตรงกับพี่ไหมถูกครับคือถ้าเกิดว่ามีหลักฐานแล้วก็หลักฐานนี้คุณจะไปแจ้งตรงเส้นไหนทางไหนก็ไปตรงนั้นแล้วหมายจับมีไม่ใช่ไม่มีมีถึง153หมายมีผู้ต้องหาถูกจับแล้วกว่า122รายนี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปยุคลุงป้อมอย่าไปยุคลุงตู่ให้ทำอะไรกับลุงป้อมเลยแต่ถ้าลุงป้อมเป็นคนทำผิดนะครับก็หาเส้นทางในการที่จะไปสอบสวนทวนความแล้วถ้าเกิดการสอบสวนทวนความนั้นมันพาดพิงไปถึงบิ๊กแปะแล้วก็ลุงตู่อย่างที่เป็นข่าว มันก็ต้องโดนกันเองแหละใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมันพาดพิงไม่ได้มันก็คือจบก็เหมือนคดีแตงโมอ่ะจะให้จบหรือไม่ให้จบอ่ะจบนะตำรวจเขาขอให้จบแม่ก็บอกว่าจบทนายเดชาก็บอกว่าจบแต่เหล่าบรรดามือไซเบอร์ทั้งหลายมือคีย์บอร์ดทั้งหลายไม่จบยังไงก็ไม่จบต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นแบบนั้นให้ได้เขามีธงนี่แหละฮะมันยังไม่ถึงธงครับ